สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับคราวนี้จะเป็นการอธิบายตัวอย่างการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวิธีของฮอยนะครับยังคงใช้โจทย์เดิมนะครับคือเรารู้สมการเชิงอนุพันธ์ว่ามันหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นฟังก์ชันโพลีโนเมียลกำลัง3นะครับเราต้องการทำนายค่า y ณจุด x เท่ากับ2นะครับโดยกำหนดให้ใช้สเต็ปไซส์ 0.5 นะครับแล้วก็ให้ค่าเริ่มต้นมานะครับว่าที่ x เท่ากับ0 y จะเท่ากับ1นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ให้เราก้าวจาก x เท่ากับ0เนี่ยไปเรื่อยๆทีละ 0.5 จนถึงตำแหน่ง x เท่ากับ2เนี่ยแล้วทำนายซิว่า y เป็นเท่าไหร่นะครับในวิธีของฮอยเนี่ยก็คือหลักการยังคงเป็นอันเดิมนะครับก็คือ y ใหม่ก็เท่ากับ y ณจุดตั้งต้นหรือ y เก่าเนี่ยนะครับบวกกับค่าสโลปนะครับแล้วคูณด้วยค่าความกว้างช่วงนะครับแต่คราวนี้สโลปของเราเนี่ยแทนที่จะเป็นสโลปณจุดเริ่มต้นณจุดเก่าเพียงอย่างเดียวเหมือนออยเลอร์เนี่ยเราจะเอาสโลปณจุดเก่านะครับกับสโลปณจุดใหม่ที่เราเรียกว่าพรีดิคเตอร์เนี่ยนะครับมาหาเป็นสโลปเฉลี่ยก่อนนะครับแล้วค่อยหา y ใหม่จริงๆที่เราเรียกว่าคอลเลกเตอร์เนี่ยอีกทีนะครับก็เริ่มต้นนะครับเราทำนายค่า y ใหม่ตามวิธีออยเลอร์เหมือนเดิมก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของเราคือ x เท่ากับ0 y เท่ากับ1นะครับเราต้องการทำนาย y ณจุดก้าวถัดไปก็คือ x เท่ากับ 0.5 นะครับก็เท่ากับ y ณจุดเริ่มต้นก็คือ y ที่ x เท่ากับ0บวกกับความชันณจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับคูณกับสเต็ปไซส์นะครับออกมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น y ใหม่นะครับแต่เป็น y ใหม่ที่เราทดไว้ก่อนนะครับก็เป็น y ใหม่ที่เราเรียกว่า predictor คราวนี้เราก็จะเอา predictor ตัวนี้ไปใช้ในการหาความชันนะครับy ใหม่จริงๆที่เราจะเอามาใช้งานในวิธีฮอยเนี่ยนะครับก็คือตัว collector ตัวนี้ครับ y ใหม่จริงๆเนี่ย y ใหม่ณจุด 0.5 นี่นะครับเกิดจาก y ตั้งต้นนะครับคือ y ณจุด x 0คูณกับความชันซึ่งเป็นความชันเฉลี่ยระหว่างความชันณจุดเก่ากับความชันณจุด predictorนะครับก็ตัวนี้แหละนะครับก็เฉลี่ยกันแล้วก็คูณกับสเต็ปไซส์นะครับก็จะได้ y ใหม่ตามวิธีของออยเนี่ยณจุด 0.5 เนี่ยออกมาเป็นเท่านี้ 3.4 นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็ใกล้เคียงกับของจริงมากกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นอันจบตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่ x เท่ากับ 0.5 เนี่ยเราทำนายว่า y เท่ากับตัวนี้นะครับถัดไปเราก็ก้าวต่อไปครับก้าวไปที่ x เท่ากับ1นะครับ x เท่ากับ1เนี่ยก็ทำนายได้ด้วยการเอา y ณจุดตั้งต้นก็คือ y เท่ากับ 0.5 นะครับบวกกับความชันนะครับแล้วคูณกับสเต็ปไซส์นะครับเราหาพรีดิคเตอร์ก่อนนะครับเราก็เอาความชันณจุดเริ่มต้นเนี่ยจุด x เท่ากับ 0.5 เนี่ยมาใส่นะครับเราได้ y ใหม่ออกมาที่เป็น y พรีดิคเตอร์แต่ว่าเราทดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปหา y ใหม่จริงๆนะครับหรือคอลเลกเตอร์เนี่ยจากการที่เราเอา y ตั้งต้นนะครับกับสโลปเฉลี่ยระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดพรีดิคเตอร์เนี่ยนะครับแล้วคูณกับสเต็ปไซส์ก็ได้ y ใหม่จริงๆออกมาที่เราจะใช้งานจริงๆคือตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไล่ไปอย่างนี้ครับเอาตอนนี้ไปใช้ในการทำนาย x ในก้าวถัดไปก็คือ x เท่ากับ 1.5 นะครับหาพรีดิคเตอร์ออกมาก่อนแล้วก็เอาพรีดิคเตอร์ตัวนี้ไปหาความชันเพื่อจะได้เอาไปเฉลี่ยกับความชันณจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะทำนายตัวคอลเลกเตอร์ออกมานะครับทำอย่างนี้ไปจนถึง x เท่ากับ2นะครับเราก็จะได้ว่าเอา x เท่ากับ2เนี่ยเราทำนายว่า y จะมีค่าตัวนี้ 2.5 นะครับก็ปรากฏว่ามันเริ่มใกล้ใช่ไหมค่าจริงเราคำนวณทางแคลคูลัสเนี่ยตัวนี้ต้องเท่ากับ2นะครับแต่ปรากฏว่าตัวนี้ทำนายได้ 2.5 ก็เพี้ยนไป 25% นะครับก็ดีกว่าเดิมนะครับเดิมเนี่ยใช้ออยเลอร์ซึ่งถูกต้องถึง OH กำลัง1หรือโพลีโนเมียลกำลัง1เนี่ยถ้าใช้สเต็ปไซส์ 0.5 เท่ากันเนี่ยมันทำนายว่า y จะเท่ากับ 4.5 ซึ่งเพี้ยนไปตั้ง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่พอเรามาใช้ฮอยเนี่ยมันทำนายว่า x เท่ากับ 2.5 นะครับซึ่งเพี้ยนไปแค่25% นะครับลดลงมาเยอะเลยนะครับ5เท่าเพราะว่าวิธีนี้มันถูกต้องถึงโพลีโนเมียลกำลัง2นะครับในขณะที่โจทย์เราเป็นโพลีโนเมียลกำลัง3นะครับก็ให้เห็นว่ามันก็ปรับปรุงคำตอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
อย่างเทคนิคที่ใช้ในวิธีฮอยเนี่ยก็คือปรับปรุงด้วยการปรับตรงนี้ครับปรับตรงสโลปนี่แหละแทนที่จะใช้สโลปหน้าจุดเริ่มต้นอย่างเดียวเหมือนกับออยเลอร์มันก็ใช้สโลปที่เป็นสโลปเฉลี่ยระหว่างจุดเริ่มต้นกับพรีดิคเตอร์นะครับคือ y ใหม่ที่เอามาทดไว้ชั่วคราวก่อนนะครับอันก็อธิบายตัวอย่างนี้ไว้เท่านี้นะครับตัวอย่างถัดไปเนี่ยก็จะวิธีถัดไปเนี่ยก็จะพูดถึงวิธีของ modify Euler ละนะครับ